าดูเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่กันบ้างค่ะซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะมีการสร้างโอกาสค่ะจากวิกฤตนะคะหยิบเอาเห็ดนะคะจากกลุ่มเกษตรกรมาเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นเห็ดเทมปุระค่ะเห็ดนางฟ้าทอดกรอบมีมอค่ะจนประสบความสำเร็จนะคะสู่การจัดตั้งกลุ่มโฮมมี่กรุ๊ปค่ะสตาร์ทอัพยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรเพาะเห็ดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเป็นจำนวนมากทำให้เห็ดล้นตลาดไม่สามารถขายและส่งออกได้ส่งผลให้คุณภาพของเห็ดลดลงนายฮุสนีฮามะหรือคุณซันหนุ่มวิศวะซึ่งมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและชื่นชอบงานด้านการเกษตรมองเห็นถึงปัญหาเรื่องเห็ดล้นตลาดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จึงตัดสินใจผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สร้างโอกาสจากวิกฤตหยิบเอาเห็ดจากกลุ่มเกษตรกรมาเพิ่มมูลค่าโดยแปรรูปเป็นเห็ดเทมปุระเห็ดนางฟ้าทอดกรอบมีมอจนประสบความสำเร็จสู่การจัดตั้งกลุ่มโฮมมี่กรุ๊ปสตาร์ทอัพวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยเป็นเห็ดนางฟ้านะครับทีนี้เราก็ได้รวบรวมกลุ่มเกษตรกรเพราะเห็ดที่เกิดผลกระทบในช่วงโควิดเนี่ยเข้ามารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ทำอาชีพนี้กันใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มคุณภาพของตัววัตถุดิบให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็จะมีในกลุ่มเกษตรกรที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่กระจัดกระจายทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เราก็นำมารวบรวมเป็นกลุ่มที่เกษตรเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเองด้วยจากไอเดียการสร้างผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการสร้างกลุ่มโฮมมี่กรุ๊ปสตาร์ทอัพเพื่อเกษตรกรเพราะเห็ดในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตนำมาขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดเทมปุระมีมอส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งนับว่าเป็นต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งดึงจุดแข็งสร้างโอกาสทางตลาดเติบโตในตลาดออนไลน์ขยายการขายสู่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศและให้ความสำคัญผู้บริโภคเน้นสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษดีใจครับที่ได้รวมกับกลุ่มมีกรุ๊ปก็ประมาณ8กิโล8ถึง10กิโลครับต่อวันครับถ้าเหลือก็ส่งแถวแว้งครับไม่มีสารเคมีอะไรครับแบกได้3พิษการสร้างกลุ่มวิสาหกิจโฮมมี่กรุ๊ปสตาร์ทอัพสามารถต่อยอดอาชีพให้กับคนในพื้นที่ทั้งเกษตรกรและคนในชุมชนที่ว่างงานให้ได้มีอาชีพมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงคนในครอบครัวล่าสุดเกษตรอำเภอแว้งได้มองเห็นพัฒนาการของกลุ่มวิสาหกิจโฮมมี่กรุ๊ปสตาร์ทอัพจึงดึงประธานกลุ่มเข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ประจำปี2566พร้อมผลักดันให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อำเภอแว้งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทางสำนักงานผลิตเกษตรอำเภอแว้งนี่ก็ได้สนับสนุนให้มียางสมาร์ทฟาร์เมอร์มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรองรับการเกษตรในอนาคตเนื่องจากว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยสามารถตอบรับในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรมากขึ้นทำให้การผลิตในหน่วยการผลิตนี่ไปมีปริมาณมากขึ้นดึงดูดรุ่นต่อไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการเกษตรมากขึ้นด้วยครับเห็ดนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยจะทำการส่งเสริมในพื้นที่ให้มีการเพาะเห็ดมากขึ้นในอนาคตก็อาจจะมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นถ้าเราสามารถแปรรูปมากขึ้นก็ทำให้การเกษตรของเราครบวงจรก็ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรในพื้นที่ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของเราเนี่ยต่างจากวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอื่นๆตรงที่วิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยจะใช้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีในการเพาะเห็ดโดยเฉพาะส่งผลให้คุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผลผลิตเนี่ยสูงและมีความต้องการของตลาดที่ตอบโจทย์โรงงานแปรรูปอีกด้วยเป้าหมายของเราณปัจจุบันก็คือเป็นการขยายตลาดในประเทศเข้าสู่โมเดิร์นเทรดโรงงานเรามีมาตรฐานฮาลาลตามมาอีกด้วยนะครับมันมีทั้งหมด3รสชาตินะครับมีต้มยำน้ำข้นนะครับบาร์บีคิวแล้วก็รสชีสถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์มีมอขนมเห็ดเทมปุระของเรานะครับก็สามารถติดต่อ096ครับ886 3152ครับถ้าเป็นเพจนะครับก็จะเป็นมีมอขนมเห็ดเทมปุระกรอบ
ัจจุบันคนให้ความสนใจทางการเกษตรน้อยลงเนื่องจากผลผลิตจะมีแค่ในช่วงฤดูกาลรายได้ไม่มั่นคงแต่คุณซานเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการยึดอาชีพเกษตรปรับใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างความมั่นคงสู่การเป็นโฮมมี่กรุ๊ปสตาร์ทอัพเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นใจรักการพัฒนาและต่อยอดอาชีพเกษตรอย่างภาคภูมิทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส